มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนๆช็อกซุปตาสาวถึงจุดอิ่มตัวเตรียมหันหลังให้กับวงการบันเทิงเป็นซุปตาสาวที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะในยุคนึงชื่อของเธอปังมากๆสำหรับบริตนีย์สเปียร์ค่ะเรียกได้ว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เธอเองอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานถึง32ปีแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ถึงคราวต้องบอกลาวงการบันเทิงเมื่อ Britney Spears ออกมาปฏิเสธข่าวลือต่างๆเรื่องการปล่อยเพลงใหม่บอกว่ามันไม่เป็นความจริงซึ่งเธอจะไม่หวนคืนวงการบันเทิงแล้วข่าวลือต่างๆที่ทำให้แฟนเพลงเฝ้ารอนั้นไม่ใช่เรื่องจริงโดยเธอเผยว่าจะเขียนเพลงแบบสนุกๆให้กับคนอื่นนำไปร้องเท่านั้นค่ะซุปตาสาวถึงจุดอิ่มตัวเตรียมหันหลังให้กับวงการบันเทิงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ